คุณผู้ชมกลับมาช่วงนี้ก่อนที่จะไปพูดกับอาจารย์พี่ชายนะครับมาดูโอ้โหเมื่อกี้นี่แอบเห็นมีกำหนดการเขาเรียกว่าแจ้งมาล่าสุดของพลเอกประวิตรนะวันนี้บ่ายโมงมีกำหนดการไปที่วัดโพศพผลเจริญคุณผู้ชมครับที่ตำบลคูคตนะครับอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเป็นงานพิธียกช่อฟ้าอุโบสถอ๋อไปทำบุญไปทำบุญพลเอกประวิตรเนี่ยเป็นประธานในพิธีนะครับแล้วก็จะมีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าด้วยนะครับแล้วก็จะมีคุณสุรทินพิจารณ์หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ก็จะไปร่วมกันไปแล้วซึ่งผมเชื่อว่าสื่อหลายๆคนไปรอเหรอไม่ใช่แต่หมายถึงว่าสื่อหลายๆคนอาจจะไปรอเสียงสัมภาษณ์จากพลเอกประวิตรหรือเปล่าในงานนี้เพราะว่าเมื่อวานยังไม่ได้เจอตัวของพลเอกประวิตรแต่ว่าได้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หลังจากที่เมื่อวานนี้มันมีข่าวเรื่องของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในพรรคพลังประชารัฐจริงๆต้องบอกว่ามันเหมือนกับการรีโนเวทนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันใหม่อะไรมากมายเพราะว่าคนที่แต่งตั้งขึ้นมาก็เป็นคนเก่าที่เคยอยู่ในพลังประชารัฐอย่างชื่อของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นเลขานะแล้วพอปรับโครงสร้างก็กลับมาเป็นเลขาธิการพรรคแล้วก็คุณวราเทพรัตนากรเนี่ยนะคะก็เป็นส.ส.ในพรรคอยู่แล้วแต่ล่าสุดก็ได้ปรับขึ้นมาเป็นผู้อำนวยการของพรรคพลังประชารัฐแต่ที่รู้สึกว่าน่าจะหวือหวาหน่อยอ่ะก็คือบิ๊กป๊อตไงพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณน้องชายของบิ๊กป้อมที่ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานที่ปรึกษาพรรคเช่นเดียวกันเดี๋ยวจะมาพูดคุยแต่ก่อนอื่นพาไปดูความสำคัญของ2คนนี้กันหน่อยอย่างตัวของร้อยเอกธรรมนัสกับคุณวราเทพก็คือ2ชื่อนี้คือเป็นกลับมามีความสำคัญเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของบทเนชั่นวิเคราะห์ของทีมเนชั่นการเมืองนะชื่อสำคัญที่โดดเด่นนะครับที่สุดเป็นสง่าในครั้งนี้ก็คือร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหรือว่าสหายผู้กองที่หวนกลับมานั่งเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐคู่ใจบิ๊กป้อมอีกครั้งนะครับหลังจากถูกแซงขับออกไปเมื่อวันที่21มกราคม2565เพื่อไปสร้างพรรคเศรษฐกิจไทยอีกคนที่ต้องขีดเส้นใต้2เส้นก็คือคุณวราเทพรัตนากรแกนํากลุ่มกําแพงเพชรซึ่งยังอยู่กับลุงป้อมไม่ย้ายหนีไปไหนนะครับครั้งนี้มานั่งเป็นผอ.พรรคทั้งผู้กองและคุณวราเทพเป็นศิษย์เก่าพรรคชินวัตรนะครับและมีสายสัมพันธ์อันดีกับคนแดนไกลและคนในตระกูลชินวัตรการตั้งให้2คนนี้มามีตำแหน่งเป็นทางการมีสถานะเป็นตัวแทนพรรคก็ชัดเจนนะครับว่าจะเพื่อเปิดทางไปตั้งเจรจาครม.ใหม่หรือเปล่าหลังโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่4สิงหาคมนี้เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าช่วงการเมืองฝุ่นตลบไม่กี่วันก่อนที่คุณทักษิณซึ่งเป็นเจ้าตัวและลูกสาวจะประกาศเตรียมกลับมาในวันที่10สิงหาคมมีบุคคลสำคัญทางการเมืองมากมายนะครับบินไปฮ่องกงและหนึ่งในนั้นคือผู้กองธรรมนัสด้วยอันนี้จากแหล่งข่าวที่อ้างอิงนะฮะแม้ล่าสุดวันนี้เจ้าตัวจะออกมาปฏิเสธว่าไปต่างประเทศจริงแต่เป็นการไปทำธุระส่วนตัวไม่ได้ไปเจรจาดีลการเมืองกับใครทีนี้ก็มีคำถามว่าในวันที่4สิงหาคมที่จะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีนับว่าเป็นครั้งที่3ใช่ไหมรูปแบบเนี่ยนะครับมีการวิเคราะห์กันว่ากลุ่มผู้กองธรรมนัสหรือว่ากวนส.ส.ในพรรคพลังประชารัฐจำนวนหนึ่งนะครับจะโหวตหนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเป็นนายกโดยใช้เอกสิทธิ์ส.ส.ไม่ได้โหวตในนามพรรคจากนั้นช่วงตั้งรัฐบาลจะมาเจรจาเรื่องโควต้ารัฐมนตรีกันอีกครั้งถ้าวันที่4สิงหาคมการโหวตออกมารูปแบบนี้แสดงว่า8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลยังไม่แตกกันนะครับและยังไม่มีการรื้อ MOU ก่อนวันที่4สิงหาคมกล่าวคือ8พรรค312เสียงจะร่วมกันโหวตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยไปก่อนนะโดยจะมีเสียงตั้งต้น310คือหักคุณพิธากับอาจารย์วันนอไปที่เหลือก็จะมีกลุ่มกวนส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐและส.ส.ฝั่ง118เสียงจากพรรคอื่นร่วมโหวตด้วยผสมกับเสียงสว.ทำให้เสียงรวมเกิน375เสียงนะครับค่ะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็จะตกเป็นของพรรคเพื่อไทยทีนี้2คนที่เคยมีสายสัมพันธ์กับตระกูลชินวัตรเคยร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยกับพรรคไทยรักไทยนะอย่างร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าก็เคยร่วมงานมาตั้งแต่นู่นน่ะสมัยไทยรักไทยปี42เลยนะแล้วก็มาปี57ก็ลงส.ส.บัญชีรายชื่อในนามพรรคเพื่อไทยส่วนคุณวราเทพรัตนากรเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรมาแล้วก็เลยน่าตั้งข้อสังเกตว่าการแต่งตั้ง2คนนี้ขึ้นมาในช่วงนี้เนี่ยพลังประชารัฐเหมือนต้องการขยับเพื่อที่จะแต่งตัวรอร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่เดี๋ยวไปวิเคราะห์เจาะลึกกันนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดีโลกค่ะผู้อำนวยการหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับและท่านผู้ฟังครับค่ะอาจารย์คะวิเคราะห์แบบนี้ถูกไหมคะว่าการขยับของพลังประชารัฐในช่วงนี้เนี่ยมันส่งสัญญาณเตรียมแต่งตัวรอร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยหรือเปล่าอะค่ะเป็นข้อวิเคราะห์ที่น่าสนใจมากนะคุณสรรัตน์
เนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาที่จะดึงพรรคตอนแรกที่จะดึงพรรคภูมิใจไทยเข้ามาที่มีข่าวแล้วก็ไปให้ทางก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านเนี่ยมันมาพร้อมกับข่าวเรื่องของการดีลลับกับไทยของคุณทักษิณนะครับทีนี้เนี่ยพอคุณชูวิทย์บอกว่าสถานการณ์มันพลิกเนี่ยนั่นหมายความว่าไอ้ดีลลับกับไทยที่แต่เดิมเนี่ยที่ต้องการจัดการให้พรรคก้าวไกลออกไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ยมันก็คงจะปล่อยจะล่มสลายไปด้วยนะเพราะงั้นเนี่ยดีลนั้นที่จะกันกับพรรคก้าวไกลออกไปเนี่ยมันก็คงจะทำได้ยากแล้วล่ะนะทีนี้มันก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะที่ทางพรรคเพื่อไทยหรือว่าคุณทักษิณเองเนี่ยเมื่อดีลนั้นไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็หันมายังไงก็ต้องเอาพรรคก้าวไกลเอาไว้ค่ะเหมือนเดิมนะแล้วก็เปลี่ยนแผนใหม่เปลี่ยนแผนใหม่เนี่ยโดยปฏิบัติตามที่คุณสราลักษณ์พูดนี่แหละก็คือแทนที่จะดึงมาเป็นพรรคก็อาศัยความสัมพันธ์คนขับของบุคคลเนี่ยนะเพราะว่าคุณธรรมนัสกับคุณทักษิณเนี่ยเขาก็สนิทสนมกันมากนะแล้วก็เอาส.ส.ในพรรคพลังประชารัฐส่วนหนึ่งซึ่งก็อาจจะคุณประวิตรก็อาจจะไม่ได้มาสนับสนุนด้วยหรอกนะหรืออาจจะไม่ได้มาเป็นรัฐมนตรีด้วยแล้วก็ดึงบางกลุ่มมาในนามตัวบุคคลนะไม่ใช่ในนามพรรคมันก็จะได้เสียงมาอย่างน้อยๆก็20-30เสียงนะอย่างต่ำนะถ้าดีไม่ดีเนี่ยก็อาจจะได้มากกว่านั้นอีกก็ได้มาสนับสนุนไปแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไปดีลกับทั้งคุณเฉลิมชัยนะคุณเดชปิดอะไรพวกนี้นะได้อีกประมาณ18-19เสียงก็รวมเนี่ยมัน50กว่าเสียงนะมันก็กลุ่มที่มาเนี่ยเขาไม่ได้มาจากนามพรรคจะมีมติว่าจะไม่ร่วมกับก้าวไกลเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่ามี112ก็เป็นเรื่องของพรรคไปแต่คราวนี้เนี่ยมาโหวตตัวบุคคลให้กับคุณเศรษฐาเป็นเอกสิทธิ์ส.ส.แล้วก็มีพรรคก้าวไกลอยู่ด้วยในนามของส.ส.มันก็ทำให้คุณเศรษฐาเนี่ยมีโอกาสเป็นได้คะแนนถึง376นะถ้าเป็นสูตรนี้แล้วก็เป็นการอันหนึ่งก็เป็นการตอบโต้กับกลุ่มอำนาจเดิมบางกลุ่มที่อาจจะทำให้ดีลของคุณทักษิณล่มก็ได้ด้วยนะแล้วก็อีกทางหนึ่งเนี่ยการที่มีก้าวไกลอยู่เนี่ยก็ยังสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนก็พรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้เสียอะไรมากนะเพราะว่าไม่ได้เอาแบบทั้งพรรคมาเอาเป็นแค่ตัวบุคคลเอากลุ่มย่อยต่างๆในพรรคมาอาจารย์นั้นท่าทีของก็คิดว่าแผนนี้เนี่ยถ้าเขาคิดเนี่ยก็ลึกล้ำมากนะคือใช้วิธีแบบไม่ได้มาทั้งพรรคแต่ว่าเป็นส.ส.บุคคลไปให้ส.ส.เป็นคนๆมาโหวตหนุนนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยใช่ใช่ใช่ค่ะอาจารย์ท่านทีนี้ในส่วนของท่าทีของพรรคภูมิใจไทยและสมาชิกวุฒิสภาแหละครับอาจารย์จะออกมาเป็นแบบไหนก็ไม่ต้องง้อเสียงของภูมิใจไทยกับชาติไทยพัฒนาเลยคือหนึ่งเนี่ยเราลองคิดตัวเลขคร่าวๆนะเราตั้งบนสมมติฐานนะสมมติว่าคุณธรรมนัสเนี่ยดึงส.ส.ในพรรคอะไรล่ะพลังประชารัฐมาได้สัก30เสียงแล้วก็อาจจะส่วนหนึ่งก็อาจจะทำรักษาท่าทีของพรรคไปแต่ว่าอันนี้ก็บวชให้ในตัวบุคคลแล้วก็ดึงประชาธิปัตย์มาได้อีกประมาณสัก18เสียงก็รวมเป็น48นะ48เนี่ยบวกกับส.ว.ที่เขาสนับสนุนตามหลักการได้อีกประมาณสัก13คนของเดิมที่โหวตให้กับทางก้าวไกลแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าถ้ามีคุณเศรษฐามาแทนคุณพิธาเนี่ยก็อาจจะมีสว.ที่โหวตให้เพิ่มเติมก็ได้นะก็รวมๆแล้วเนี่ยประมาณ61คนที่บวกเลขตามอาจารย์ค่ะ61แล้วใช่ไหมถ้าเกิดว่าสว.โหวตให้20เนี่ยเรียบร้อยผ่านก็เป็น68ใช่ไหมใช่ค่ะ68เนี่ยมันก็น่าจะพอนะเพราะว่าของเดิมมี310เสียง310ใช่ก็เป็น378ละ78นั่นก็เกินแล้วนะก็เกิน375แล้วนะเกินได้อยู่เหมือนกันนะอันนี้เป็นโจทย์ที่แบบว่าไม่ต้องพึ่งเสียงของภูมิใจไทยกับชาติไทยพัฒนาเลยไม่ต้องพึ่งสองพรรคนั้นเลยค่ะแต่การโหวตนายกในวันที่4สิงหาคมเนี้ยมันก็จะคนละเรื่องกันกับการจัดตั้งรัฐบาลอีกใช่ไหมคะอาจารย์
ก็การจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยก็ถ้าโหวตตามนี้เนี่ยก็ต้องเอาอะไรล่ะบุคคลในพรรคอะไรล่ะพรรคพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์เนี่ยก็ต้องเข้ามาเป็นรัฐมนตรีด้วยครับแต่ว่าจะไม่ได้เข้ามาในนามพรรคนะนี่มันจะยุ่งกว่าสมควรทีนี้แล้วก็ค่ะอาจารย์เนี่ยแล้วก็มีพรรคก้าวไกลอยู่ด้วยค่ะทีนี้ฟังจากการวิเคราะห์ของอาจารย์ที่พูดถึงว่าแนวโน้มของการโหวตนายกในวันศุกร์เนี้ยมันก็พอจะคาดการได้ว่าการร่วมรัฐบาลจะออกมาในแนวทางไหนทีนี้วิธีการที่เขาจะใช้แบบดึงส.ส.เข้ามาเพื่อเพิ่มจำนวนเสียงให้กับฝั่งของ310เสียงอ่ะวิธีการเขาจะใช้แบบในอดีตไหมอาจารย์อย่างถ้าย้อนไปดูพลังประชารัฐตอนนั้นเนี่ยก็มีมติขับส.ส.กลุ่มของร้อยเอกธรรมนัส10กว่าคนนะไปอยู่เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มจะใช้วิธีการแบบนี้ไหมคะอย่าผมว่าเขาอาจจะไม่ได้ใช้ทำตามนั้นนะเขาอาจจะให้ฟรีโหวตนะมติพักเป็นฟรีโหวตไปค่ะจ้ะเพราะว่าเสียงส.ส.กลุ่มของคุณธรรมนัสกับของกลุ่มคุณเฉลิมชัยเนี่ยมันเสียงส.ส.ส่วนใหญ่อยู่แล้วนะในพักนะเขาสามารถก็เพื่อแม่มันดูน่าเกลียดมากเนี่ยก็คือทำเป็นฟรีโหวตถ้าเป็นเพราะว่าถ้าเป็นมติพักเนี่ยมันก็อาจจะดูน่าเกลียดมากไปหน่อยหมายถึงว่าอันนี้ที่ถามเนี่ยหมายถึงว่าการข้ามช็อตไปถึงการร่วมรัฐบาลนะคะการไปดึงส.ส.เข้ามาเติมเสียงก็ได้นี่ก็ได้ก็เหมือนกับตอนที่ก้าวไกลที่หูเห่าก้าวไกลก็ไปอยู่กับภูมิใจไทยอ่ะเขาก็ไม่ได้ออกจากพรรคก้าวไกลนะใช่หลายคนเขาอาจจะใช้วิธีการนั้นแหละมาดำเนินการก็ได้นะเพราะการเมืองไทยเนี่ยตอนนี้มันพิสดารมากมันเป็นไปได้ทุกอย่างเลยอาจารย์ใช้คำว่าพิสดารเลยแหละมันพิสดารจริงๆแสดงว่าอาจารย์ยังเชื่อว่าวันที่4สิงหาคมในการโหวตนายกรัฐมนตรีรอบที่3เนี่ยคือจบแน่ๆล่ะผ่านแน่ๆล่ะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยแน่นอนแล้วก็ถ้าเขาอาศัยกลยุทธ์ทางการเมืองแบบนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะผ่านแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะดีลในลักษณะนี้หรือเปล่านะแต่ถ้าดีลตามที่เราคุยกันเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้นะค่ะเพราะว่าก็มีข่าวว่าร้อยเอกธรรมนัสก็บินไปต่างประเทศด้วยในช่วงนี้พอดีใช่ค่ะอาจารย์อีกคนหนึ่งที่น่าสนใจบิ๊กบอสค่ะพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณที่ผ่านมาก็โดนเรียกขานเป็นปอที่4มาตลอดเลยนะล่าสุดเนี่ยบิ๊กป้อมแต่งตั้งให้เป็นประธานที่ปรึกษาของพรรคเลยอาจารย์มองว่าอย่างนี้เหมือนจะเป็นทายาททางการเมืองคนต่อไปของบิ๊กป้อมไหมคะแล้วบิ๊กป้อมจะเฟดออกไปวางมือหรือเปล่าก็อันนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้มากอยู่อย่างหนึ่งเพราะว่าบิ๊กป้อมเนี่ยเขาก็อายุมากแล้วแล้วก็อาจจะมีภาพของการรัฐประหารติดอยู่แม้ว่าจะพยายามที่จะเปลี่ยนภาพให้เป็นนักประชาธิปไตยแต่มันก็ลบภาพเดิมไม่ได้ก็อาจจะเอาน้องตัวเองซึ่งก็อาจจะมีความเชื่อมโยงกับการรัฐประหารเนี่ยน้อยกว่าตัวเองเข้ามาแล้วก็อาจจะมาเป็นทายาททางการเมืองเพื่อดูแลพรรคพลังประชารัฐต่อนะครับแต่นั้นก็มีความเป็นไปได้สูงทีเดียวนะอาจารย์มีอีกหนึ่งกรณีที่อยากจะสอบถามอาจารย์พิชัยนะอาจารย์ครับทีนี้เนี่ยแน่นอนล่ะในวันที่10สิงหาคมครอบครัวของคุณชินวัตรเนี่ยนะครับรวมถึงตัวคุณทักษิณด้วยประกาศว่าจะกลับมาประเทศไทยวันที่10สิงหาคมแต่มันก็มีนักวิชาการรวมไปถึงนักเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายๆคนที่ก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้กลับหรอก10สิงหาคมอาจารย์มองว่ายังไงฮะยังเป็นไทม์ไลน์ที่คุณทักษิณกลับวันที่10คือผมคิดว่าคือสิ่งที่ทำให้คุณทักษิณเขาคิดจะกลับมาเนี่ยก็คือดีลลับสุดยอดนั่นแหละเพราะวิธีคิดของเขาเนี่ยก็คือว่าเมื่อมาถึงประเทศไทยปั๊บเนี่ยก็วันที่10ใช่ไหมครับแล้วก็พอมาถึงเมืองไทยเนี่ยก็เข้าไปอยู่โรงพยาบาลสักวันนึงแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ยื่นขอพระราชทานอภัยโทษแล้วเขาก็คิดเอาเองว่ามันก็คงจะประสบความสำเร็จตามดีลอะไรที่ได้คุยกันมานั่นแหละนะแต่ว่าพอคุณชูวิทย์บอกว่าดีลสถานการณ์พลิกแล้วก็บังเอิญมีข่าวออกมาว่าคุณอภิรัตน์เนี่ยคงสมพงษ์เนี่ยก็ถูกลงโทษในทางวินัย30วันอันนี้เนี่ยทำให้เราวิเคราะห์แล้วก็ตีความไปได้ว่าสิ่งที่คุณทักษิณคิดเองเองเนี่ยหรืออาจจะไปดีลกับใครก็ตามเนี่ยมันก็คงจะไม่สำเร็จแหละเพราะว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยประเทศมันก็จะต้องมีหลักนิติธรรมนะการลองกรุงธรรมไอ้ประเภทที่ว่าไม่ทันติดคุกแล้วก็ขอพระราชทานอภัยโทษอย่างนี้เนี่ยมันไม่เคยมีมาก่อนในหลักกฎหมายแล้วก็โดยเฉพาะคนที่มีคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ย
ถึงแม้ว่าจะเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีก็ตามมันก็ยังไงมันก็ไม่เคยมีลักษณะแบบนี้มาก่อนแล้วถ้าแบบทำเนี่ยหรือว่าคิดเอาเองเนี่ยคุณทักษิณคิดเอาเองเนี่ยก็เป็นการคิดที่อาจจะเล็งผลเลิศจนเกินไปนะแล้วก็คนดีลเนี่ยก็อาจจะมีเป้าประสงค์อะไรบางอย่างที่อาจจะไม่สามารถทำอย่างที่ไปดีลกับคุณทักษิณได้นะอ๋ออาจารย์มองว่ามันคือเรื่องเดียวกันทั้งหมดเลยมีแนวโน้มว่าดีลอันนี้เนี่ยมันคงไม่เกิดถ้าอย่างนั้นดีลล่มการที่เขาจะกลับมาติดการที่เขาจะกลับมาติดคุกมันก็คงเป็นไปได้ยากอยู่แล้วใช่ไหมคนแบบคุณทักษิณเนี่ยเขาก็เคยประกาศหลายครั้งว่าเขาจะไม่ยอมติดคุกนะแต่ก็เขาประกาศว่าจะกลับมาเมืองไทยเนี่ยแบบเท่ๆอะไรแบบนี้นะอาจารย์แบบนั้นเนี่ยมันจะส่งผลให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองไหมครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าถ้ากลับมาแล้วไม่ยอมติดคุกอย่างที่อาจารย์ว่ามันจะอย่างนั้นไหมครับอาจารย์นั่นไงก็คือคงเป็นประเด็นนี้แหละที่ทำให้ทางคนที่เกี่ยวข้องหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องกลับมาคิดใหม่เพราะว่าถ้าขืนกลับมาแล้วก็ไม่ติดคุกเลยเนี่ยได้รับอภัยโทษเลยเนี่ยมันภาพลักษณ์มันเสียหายมากนะต่อระบบนิติธรรมของไทยเนี่ยดังนั้นเนี่ยมันก็คงเป็นไปได้ยากแหละแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่คุณทักษิณเขาก็ฝันเอาไว้อ่ะนะว่ากลับมาแล้วก็ไม่ต้องติดคุกแล้วก็ออกมาเลยอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็โอกาสเกิดขึ้นเนี่ยผมว่ามันยากนะยากมากนะที่จะเกิดขึ้นในลักษณะนี้ยังไงถ้ากลับมาเนี่ยมันก็ต้องติดคุกไปก่อนนะครับสักปี2ปีแล้วหนึ่งในสามหนึ่งในสามใช่ไหมครับใช่ก็ว่ากันไปค่ะทีนี้เท่าที่ฟังอาจารย์วิเคราะห์แบบนี้เนี่ยอาจารย์เหมือนจะเชื่อว่าคุณทักษิณจะไม่ได้กลับแน่เลย10สิงหาคมนี้อาจารย์ให้เป็นเปอร์เซ็นต์นี่ให้สักกี่เปอร์เซ็นต์คะกลับไม่กลับ60-70%เนี่ยนะผมคิดว่า60-70%คือผมไม่เชื่อว่าอย่างนี้นะผมไม่เชื่อว่าเขากลับมาแล้วเขาจะยอมติดคุกอันนี้ผมก็ไม่เชื่อเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย16-17 ปีเนี่ยถ้าเขาคิดแบบนี้เนี่ยเขาคงกลับมาประเทศไทยนานแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็คงคดีมันก็คงหมดไปแล้วนะพอติดคุกไม่กี่ปีเนี่ยเองว่า10ปีเนี่ยติดจริงๆเอาปี2ปีมันก็หมดตามระบบราชทัณฑ์ไทยนะเดี๋ยวก็มีโอกาสนั่นโอกาสนี่ก็ลดโทษมาเรื่อยๆนะแต่คราวนี้เนี่ยเมื่อไม่ยอมกลับมาติดคุกเนี่ยก็หมายความว่าก็ต้องคิดว่าถ้ากลับมาปั๊บเนี่ยก็ต้องได้ออกเลยมันก็มีอยู่เรื่องเดียวถ้าจะได้ออกเลยเนี่ยก็ต้องได้รับพระราชทานอภัยโทษซึ่งอันนี้มันก็เป็นไปไม่ได้อีกนะเพราะว่ามันไม่ถูกต้องตามหลักของกฎหมายตามหลักของคันลองครองธรรมอ่ะแล้วก็จะสร้างปัญหาให้กับประเทศให้กับสังคมเนี่ยค่อนข้างมากถ้าขืนมีลักษณะแบบนั้นเนี่ยเพราะคนที่ไปดีลเนี่ยกับคุณทักษิณและทำให้คุณทักษิณเชื่อเนี่ยผมว่าเขาอาจจะใช้คิดเอาเองว่าตัวเองมีอำนาจอ่ะว่าจะทำได้นะคนที่ไปดีลอ่ะแต่เอาก็จริงเนี่ยมันก็คงยากที่จะทำได้แหละเพราะว่าสังคมก็คงไม่ยอมรับสรุปอาจารย์เชื่อว่าน่าจะไม่กลับ70%เลยทีนี้ถ้ามองอีกมุมนึงมองในมุมของ 30% ที่เหลืออยู่สมมุติว่าคุณทักษิณกลับจริงๆอะค่ะถ้ากลับมาอาจารย์มองว่าในสถานการณ์การเมืองบ้านเราที่ก็ยังไม่ได้ตั้งรัฐบาลเลยนะถึงแม้ว่าตอนนี้เพื่อไทยจะเป็นแกนนำแล้วก็ยังไม่ได้นายกรัฐมนตรีถ้าคุณทักษิณกลับมามันจะมีผลอะไรต่อสถานการณ์การเมืองในบ้านเราจะกลับมาในฐานะของขออภัยที่ใช้คำนี้นะผู้บงการหรือมาในฐานะของตัวประกันคะอาจารย์คือผู้บงการเนี่ยมันก็คงลำบากแหละถ้าผู้บงการก็คือหมายความว่าถ้าออกมาเนี่ยถ้ากลับมาเนี่ยก็ต้องเดินออกจากคุกอ่ะไม่ได้อยู่ในคุกอ่ะจะบงการอยู่ในคุกเนี่ยมันก็คงไม่ได้หรอกนะก็คงจะไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มากนักนะแล้วก็ดีไม่ดีเนี่ยก็อาจจะถูกตลบหลังเล่นงานอีกก็ได้นะเพราะงั้นเนี่ยก็การกลับมาของเขาเนี่ยก็ถ้าจะกลับมาจริงๆเนี่ยคือคนอย่างคุณทักษิณเนี่ยคงไม่ไปเลี้ยงหลานตามที่เขาพูดหรอกขนาดอยู่ฮ่องกงยังไม่เลี้ยงหลานเลยนะก็ยังมีคนนั้นไปพบคนนี้ไปคุยนะแล้วก็พูดออกมาอะไรนะวิดีโอคอลมาพูดจากับมวลชนคือดูท่าทีแล้วแกไม่วางมือทางการเมืองนะคือไม่อยู่อย่างสงบเด้งอ่ะในขนาดอยู่ต่างประเทศยังขนาดนี้ถ้ากลับมาในเมืองไทยเนี่ยมันก็คงจะปฏิบัติในลักษณะเดียวกันที่ไม่ด้อยไปกว่ากันนั่นแหละค่ะอ้าวแล้วถ้าอีกมุมนึงอาจารย์ในมุมของถ้าเป็นตัวประกันล่ะคะอาจารย์มองยังไง
เพราะว่าตอนนี้ถ้าตอนนี้ถ้าจะเอาไปเชื่อมโยงเดี๋ยวแป๊บนึงอาจารย์ค่ะครับถ้าเอาไปเชื่อมโยงกับประเด็นที่ตอนนี้เนี่ยพลังประชารัฐก็กำลังจะอยากเข้าร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยเหลือเกินอาจารย์มองว่าคุณทักษิณจะเป็นตัวแปรในเรื่องนี้ได้ไหมคะคือถ้ากลับมาเป็นตัวประกันเนี่ยเขาก็ต้องมีเงื่อนไขไงว่าถ้ากลับมาแล้วเนี่ยคือกลับมาเป็นตัวประกันก็คือหมายความว่าเป็นต้องอยู่นอกคุกใช่ไหมถ้าตามที่คุณสราญจินตนาการเนี่ยต้องอยู่นอกคุกใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็คือต้องเป็นเงื่อนไขที่ไม่เอาก้าวไก่นะครับก็ตั้งรัฐบาลโดยไม่มีก้าวไก่ทีนี้การตั้งรัฐบาลไม่มีก้าวไก่เนี่ยมันก็ต้องเจอกับ อะไรล่ะแรงต่อต้านประชาชนประชาชนสังคมคนใช่มากทีเดียวนะอย่างวันนี้นิดาโพเขาก็สำรวจเมื่อตอนเช้าเนี่ยลองไปเปิดดูนะคนเขาบอกว่าถ้าพรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านเนี่ยคนเขามีความเชื่อนะ30%เนี่ยเขาบอกว่าจะมีการชุมนุมใหญ่แล้วก็ใหญ่ประเภทใหญ่มากๆแต่ว่าเขาก็ยังเชื่อว่าควบคุมได้แล้วก็มีอีก20%เนี่ยมองว่ามีการประชุมมีการชุมนุมไม่ใหญ่มากแล้วก็ควบคุมได้แต่อีก20%เขามีความเชื่อว่าชุมนุมใหญ่แล้วก็จะคุมไม่ได้แต่ว่าถ้าเรารวมเอาคนที่เชื่อว่าถ้าก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านและมีการชุมนุมเนี่ยผมรวมๆตัวเลขเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ80%อ่ะแต่ว่าจะชุมนุมแล้วจะใหญ่จะเล็กหรือว่าคุมได้หรือไม่ได้นั่นอีกเรื่องนึงแต่ว่าคนส่วนใหญ่เชื่อว่าถ้าก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านเนี่ยมีการชุมนุมแน่นอนนะอาจารย์แต่ว่าในส่วนของมันก็มีกระแสข่าวว่าคุณธนาธรเองก็บินไปเจรจาแล้วว่าอยากจะแน่นอนแหละอาจจะถอยเป็นฝ่ายค้านแต่ว่าไม่เอาพรรคสองลุงอะไรแบบนี้มันจะทำมันมีเงื่อนไขไปได้ฮะอาจารย์ฮะมันจะทำให้คือผมดูแล้วเนี่ยมันข่าวที่บอกว่าคุณธนาธรบินไปน่าจะบินนะครับก็ดูหลักฐานอะไรต่างๆก็มีทำให้เรามีความคิดที่จะมองไปในทิศทางนั้นได้แต่ว่าเรื่องที่ไปเจรจาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาจะไปเจรจาเรื่องอะไรเพราะข่าวที่ออกมาเนี่ยมันก็เป็นเงื่อนไขที่ดูแปลกๆนะไปโหวตให้กับฝ่ายเป็นฝ่ายค้านแล้วก็ตัวเองไปเป็นฝ่ายค้านแต่มีที่ไหนไปต่อรองว่าตัวเองเป็นฝ่ายค้านแค่นี้เนี่ยแล้วก็โทรศัพท์ไปก็ได้ไม่ต้องบินไปหรอกมันก็แปลกนะถ้าเป็นอย่างนั้นมันไม่น่าจะเป็นไปได้ใช่ไหมคะถ้าเกิดบินไปต่อรองจริงก็ต้องต่อรองให้ตัวเองอยู่ในรัฐบาลกับเพื่อไทยอย่างนี้หรือเปล่าอาจารย์ก็คิดว่าก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าคือคุณธนาธรเนี่ยเราก็คาดเดายากอยู่เหมือนกันว่าเขาจะมีการต่อรองยังไงกันอาจจะไปวิเคราะห์สถานการณ์ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วก็อาจจะมีการเสนอทางเลือกให้เลือกว่าจะเลือกทางไหนแล้วก็อาจจะมีการวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกันระหว่าง2ฝ่ายแล้วก็คงประเมินกันแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็คงจะมาตัดสินใจเลือกกันอีกทีมั้งแต่เพราะว่ามันมีหลายซีนาริโอไงสมมติว่าเนี่ยก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านเนี่ยมันก็นี่แหละจะมีการชุมนุมหรือว่าถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลก็อาจจะทำให้เพื่อไทยเนี่ยก็อาจจะถูกฝ่ายขวาจัดฝ่ายอำนาจนิยมต่างๆเนี่ยก็อาจจะไม่พอใจนะเพราะงั้นเนี่ยก็เลยอาจจะออกมาไปประมาณเนี่ยมันก็อาจจะออกมาสูตรที่เราคุยกันตอนต้นน่ะแต่เร็วๆนี้มันต้องรีบสรุปแล้วไหมครับเพราะว่าเวลาก็หวดเข้ามาทุกทีเนาะในวงประชุม8พรรคร่วมจะตั้งรัฐบาลเนี่ยต้องเอายังไงต้องรีบสรุปใช่ไหมฮะก็น่าจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้ใช่ไหมที่เขาจะคุยกันระหว่างต้นเดือนสิงหาเนาะครับต้นเดือนสิงหาใช่ใช่ใช่ค่ะเอาละค่ะพูดคุยกับอาจารย์พิชัยรัตนดีโลกเท่านี้นะคะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะ